ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยกับผมตั้มนกย่ากับมาได้วันขาวโลกรู้ต้องรู้ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงเขียดเสียงอึ่งร้องไปด้วยครับผมนะฮะเอาละครับผมพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็บอกตรงว่ากระแสนั้นตกเป็นอย่างมากนะฮะการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่นะครับแต่ล่าสุดก็นะครับก็พยายามที่ให้ประชาชนนั้นลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแต่สิ่งนี้บอกตรงว่าระมัดระวังกันสักนิดนึงครับการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตนั้นนะครับบางคนก็เจอแอปปลอมนะครับบางคนนั้นลงไปแล้วข้อมูลนั้นไปอยู่กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะสิ่งนี้ระมัดระวังสักนิดนึงตอนนี้ก็เจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นระบาดนะครับระวังกันสักนิดนึงล่าสุดครับผมนะฮะดาว TikTok แล้วกันครับคุณอิสรานะครับอิสราได้ออกมาฟาดฟันพรรคเพื่อไทยนะครับถึงกรณีถึงเรื่องราวของไฟฟ้าแพงทุกวันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะฮะและเพื่อไทยนะครับมีการควบคุมโดยทักษิณชินวัตรนั้นเขามีเกมที่จะทำให้ประเทศชาตินี้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมนะครับปตท.มันก็เป็นของคนไทยอยู่ดีๆแต่ปี2544รัฐบาลไทยรักไทยนะดันเอาไปแปรรูปเอาหุ้นไปขายให้เอกชนจนหมดขายเกลี้ยงในไม่กี่วินาทีพี่น้องคงจะจำได้ตอนนี้เป็นยังไงอ้อยเข้าปากช้างเราจะไปง้างอะไรครับเขาอยากขึ้นราคาพลังงานขึ้นราคาน้ำมันค่าแก๊สเท่าไหร่เขาก็ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาพวกเราทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลเพื่อไทยนะไอ้พวกสสในนั้นไอ้พวกรัฐมนตรีในนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนไหนถือหุ้นอยู่เท่าไหร่เขาจะไปแก้ไขสกัดกั้นปตท.ทำไมในเมื่อเขาได้ผลประโยชน์แต่คนที่น่าละอายคือประชาชนคนไทยไม่ว่าจะคนไหนก็ตามที่ช่วยกันกาช่วยกันสนับสนุนพรรคเพื่อไทยท่านทำให้พวกเราติดกับทางพลังงานตรงนี้นี่ต่างหากที่เราควรละอายนี่ต่างหากที่เราจะควรแก้ไขคิดได้ยังไงมอบอำนาจให้พวกมันมาล้างมาผลาญประเทศตัวเองแล้วพวกเราก็เดือดร้อนกันเองเนี่ยนะเสียงนั้นผมก็ลบทิ้งแล้วด้วยนะครับไม่มีหลักฐานให้แต่มีคนข่มขู่ผมไว้จริงๆพี่น้องข่มขู่ผมว่าถ้าไม่หยุดวิจารณ์พรรคเพื่อใครคุณพีรพันธ์จะออกกฎหมายอะไรจะทำงานอะไรมึงต้องชิบหายไปด้วยจะไม่ช่วยเด็ดขาดเพราะว่าคุณพีรพันธ์แกมีสสแค่30กว่าคนเนี่ยคนของเพื่อใครที่จะไปข่มขู่หรือไปอะไรเนี่ยผมขอเรียนให้ทราบตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับคุณพีรพันธ์ผมพูดในฐานะประชาชนพี่น้องครับผมไม่ใช่ลูกน้องคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ไม่ได้สั่งผมมาบอกว่าเฮ้ยพรามไปด่าพวกมันหน่อยไปด่าพรรคเพื่อใครหน่อยไม่มีอื่นๆผมก็มั่นใจเลยครับพี่น้องเราในนี้น่ะในนี้ก็มีคนไปด่าพรรคเพื่อใครเหมือนกันน่ะในนี่นะพิมพ์มาด้วยผู้ใดแน่นคุณพีรพันธ์ไปบอกเจ้าให้ด่าป่ะบ่มีสักคนซุ่มเฮาน่ะอีหลีผมต้องเรียนตรงนี้ว่าผมบ่ได้เกี่ยวเด้อกับคุณพีรพันธ์น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะโกรธนะ FC เพื่อใครหรือใครก็ตามที่มีอำนาจในนั้นน่ะถ้าท่านจะโกรธก็โกรธแต่ผมจะไปพานใส่คุณพีรพันธ์เด้อพรรคเพื่อใครหรือใครมาแอบอ้างอาจจะเป็นคนแอบอ้างละพรรคเพื่อใครเค้าก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เค้าเป็นสุภาพบุรุษนะครับเค้าก็คงไม่มาเล่นเกมสกปรกแบบนี้หรอกถ้าจะด่ากันก็ด่าแต่เราเนี่ยแหละอย่าไปลามปามใส่ผู้หลักผู้ใหญ่เขามันไม่อย่าไปพานใส่งานการเขาคุณพีรพันธ์เขาจะทำงานนี่ก็ไปดูสิมันเป็นเรื่องดีนะพี่น้องแกจะออกกฎหมายให้กระทรวงพลังงานควบคุมเพดานราคาน้ำมันได้ให้กระทรวงพลังงานได้รู้ว่าซื้อมาเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ไม่ใช่บอกว่าราคาตลาดโลกขึ้นกูก็จะฉวยโอกาสบวกเข้าไปคนไทยก็เดือดร้อนคุณพีรพันธ์เขาออกกฎหมายตรงนี้นะมันดีกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลอะไรสู้จังสิไปขัดขวางเราไว้หือสู้สิไปขัดขวางเราเห็นยังขันมันเฮ็ดหรอมันสร้างความชิบหายเสียหายประเทศขันเราสิไปขายปตท.เออนั่นน่ะพ่อว่าไปขวางโลดอันนี้เนี่ยที่แกทำเนี่ยมันดีกับพวกเรามันบ่แม่นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายทุนสุขสบายแต่คนไทยแม่งแบกรับภาระน้ำมันขึ้นอีหยังขึ้นตลาดโลกผันผวนมีแต่โยนขี่เฮาเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่คุณพีรพันธ์แกกำลังจะทำเนี่ยคือให้มันสมดุลไม่ได้แปลว่าไปทำลายนายทุนไหนนายทุนเขาก็สบายคือเก่าแหละเขารวยพี่น้องแต่ว่าสู้ก็เอาหน่อยๆแน่ให้ซุ่มไทยบ้านประชาชนเนี่ยเขาอยู่ได้น้ำแน่ต่างฝ่ายต่างอยู่ได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็อยู่กันไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ใครจะไปขัดขวางนี่พี่น้องครับมองโดยใจเป็นธรรมหล่นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ใครจะต้องไปขัดขวางไว้มันดีกับประเทศไทยดีกับคนไทยทุกคนดีกับรัฐบาลไทยโปร่งใสกับทุกคนมันสิเสียหายมองใดดิจิตอลวอลเล็ตถ้าจริงใจถ้ามั่นใจทำไมต้องเล่นเกมหัวหมอเพราะว่าโครงการเงินดิจิตอลเนี่ย
มีการพูดกันมานานแล้วแล้วก็ประกาศเข้าตีโค้งสุดท้ายว่ายังไงก็ต้องแจกให้ได้ในไตรมาสที่4แต่ก็น่าแปลกใจครับว่า1สิงหาเนี่ยถ้าหากคุณมั่นใจจริงๆเนี่ยทำไมไม่เอาโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ก็เป็นมติครม.ออกมาเป็นพรก.เป็นพระราชกำหนดก็ประกาศใช้ดำเนินการไปได้เลยถ้าทุกอย่างมั่นใจมีที่มาที่ไปของเงินทำได้แน่ที่เหลือก็แค่ให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการจะให้ชาวบ้านเขาไปลงทะเบียนให้เขาไปต่อคิวให้เขาไปรับเงื่อนไขอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ทุกคนก็จะสบายใจว่าได้เงินแน่แต่นี่คุณไม่เอาเข้าครม.แต่คุณกลับล่อให้ประชาชนมาลงชื่อมาลงทะเบียนแล้วฝ่าย IO ของพรรคเพื่อใครก็ใช้ปฏิบัติการทันทีตีกระพือว่ามีคนสนใจลงทะเบียนมากมายตั้งหลายสิบล้านเรื่องแบบนี้มันรู้ทันกันนั่นก็แสดงว่าท่านจะไม่ยอมทำอะไรให้ผูกมัดตัวให้พวกท่านเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายแต่ท่านกำลังจะใช้ประชาชนเป็นตัวประกันท่านจะให้เขาลงทะเบียนกันเยอะๆแล้วเอายอดตัวเลขตัวนี้ไปกดดันทุกหน่วยงานทุกองค์กรรวมทั้งกฎหมายอะไรต่างๆที่จะขัดขวางท่านไม่ให้ทำได้นี่เป็นสไตล์เดินเกมการเมืองแบบพรรคเพื่อใครของแท้ถ้าอยากได้อะไรก็จะใช้ม็อบไปกดดันใช้ประชาชนเป็นตัวประกันใช่ไหมครับก็ต้องเรียนท่านด้วยความจริงใจนะครับประชาชนคนไทยน่ะเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าถ้ามีให้เราก็เอาเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามีปัญหามากนักพวกเราไม่เอาก็ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่ท่านให้พวกเราไปลงทะเบียนต้องเรียนพี่น้องทุกคนครับไปลงเลยครับมันสิทธิ์ของเราเพราะพวกเราต้องแบกรับหนี้ก้อนนี้ด้วยกันทุกคนแล้วก็ต้องบอกพรรคเพื่อใครไว้ว่าถ้าคุณจะใช้เราเป็นตัวประกันสถานการณ์ตอนนี้พี่น้องประชาชนรับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดแล้วและพวกเราก็จะจับคุณเป็นตัวประกันเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้ล้มเหลวพี่น้องประชาชนจะไม่โทษใครนอกจากโทษรัฐบาลพรรคเพื่อใครเท่านั้นให้ความร่วมมือทำไมให้พวกมันใช้พวกเราไปทำร้ายคนดีรอให้พวกมันทำเรื่องให้เสร็จค่อยไปลงทะเบียนก็ยังทันแต่ถ้าไปตอนนี้กลายเป็นเหยื่ออย่างเดียวไม่รู้ว่าข้อมูลจะถูกเอาไปขายเอาไปทำอะไรหรือเปล่าหรือเราก็จะเป็นเครื่องมือต่อรองนั่นแหละรัฐมนตรีคลังหลายแหล่น่ะก็คงจะหอบเป็นตั้ง50ล้านคนเนี่ยบุกเข้าไปที่แรกที่ต้องไปจัดการก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยล่ะครับผู้ว่าเศรษฐพุทธตายแน่นอนครับถ้าพวกเราไปช่วยกันลงให้50ล้านนะพวกมันจะเอาชื่อเราเนี่ยไปเล่นงานเศรษฐพุทธครับมันก็จะไปทุบโต๊ะเลยเศรษฐพุทธเห็นไหมคนไทยตั้ง50ล้านอย่างได้ดิจิตอล 10,000 บาทเอ็งมาขวางไว้ทำไมเอ็งนี่มันขวางความเจริญของคนไทยหาเรื่องเล่นงานเศรษฐพุทธแน่ครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านนอกบ้านนาเราน่ะอย่าไปเสือยายบ่ต้องเสือบ่แมนบอกว่าไปลงเดี๋ยวนี้ยายเจ้าบ่ลงเจ้าบ่ได้เด้เจ้าเฝ้าลงแม่มันบ่แมนยายมันเป็นสิทธิ์ของเฒ่าสู่คนเขาจะต้องให้ลงทะเบียนกอกแล้วกอกอีกถามแล้วถามอีกถามจนบ่ยั้งสักคนว่าเอาบ่บ่เอามันบ่เอาบ่บ่เอามันบ่ถามจนแจ่มใจมันบ่แม่นว่าหัวคะแนนซุ่มเพื่อใครสิมาบอกภายในวันศุกร์นี่ย้ายขันเจ้าบ่กอกเจ้าบ่ได้เลยเห็นบ่บ้านอื่นเขาฟ้าวเขาย่านบ่ได้ไม่จริงอย่าไปโกหกคนแก่มันเป็นสิทธิของพวกเราคนไทยทุกคนครับเงินตั้ง 500,000 ล้านมันไม่ใช่ว่าเอาไอ้พวกหัวคะแนนพรรคเพื่อใครพวกนี้จะมาข่มขู่ให้บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แถวนั้นสู้เป็นบ้าบ่ไปบอกเงิน 500,000 ล้านต้องผ่านให้เสร็จในอาทิตย์เดียวไม่จริงกว่าจะแจกกันได้เนี่ยตรวจไปตรวจมาสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาโอ้ยไปอีกเป็นเดือนยายเพราะฉะนั้นก็ต้องใจร้อนถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ต้องใจร้อนนั่งบนภูดูเสือกัดกันให้พวกมันน่ะทำให้เสร็จให้พวกมึงทำเรื่องให้ผ่านทำให้กฎหมายให้ผ่านให้ผ่านครม.ให้ผ่านเป็นพระราชกำหนดให้พวกมึงหาเงินมากองไว้ให้ได้ครบ 500,000 ล้านตอนนั้นกูค่อยไปลงชื่อเอาแต่ตอนนี้เรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงใช้ชื่อกูไปละแกคนดีมันคือกับดักของลุงตู่มีผู้รู้ออกมาฟันธงบอกว่าสาเหตุที่ยังแจกเงินดิจิตอลไม่ได้เพราะพรรคเพื่อใครติดกับดักของลุงตู่ที่เรียกว่าพรบวินัยการเงินการคลังจากที่เคยง่ายพรรคเพื่อใครอยากจะทำอะไรอยากจะได้เงินจากหน่วยงานไหนอยากจะกู้หนี้สินเท่าไหร่ก็กู้มาได้ก็เอามาแจกวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งให้ประชาชนกันไปที่เหลือก็แจกจ่ายให้ในหมู่นักการเมืองพรรคเพื่อใครก็สุขสำราญกันไปส่วนประเทศจะชิบหายเท่าไหร่ก็ไม่จำเป็นต้องแคร์หรือท่านนักวิชาการทั้งหลายอยากให้ประเทศนี้มันแย่เหมือนตอนจำนำข้าวเหรอครับล้างผลาญพวกเราไปเท่าไหร่สร้างความเสียหายให้ประเทศจนเดี๋ยวนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดไม่รู้อีกกี่สิบปีถึงจะใช้หนี้ได้นี่ไงที่เขาต้องออกกฎหมายไว้ใครมันจะโง่เขารู้ทางแล้วว่าพรรคเพื่อใครชอบใช้วิธีนี้
เอาความโลภมาล่อหลอกประชาชนแล้วก็หักหัวคิวเข้าตัวเองรวยกันไปมากมายแต่ผลร้ายมหาศาลมันเกิดขึ้นกับแผ่นดินเกิดขึ้นกับประชาชนเขาออกกฎหมายตัวนี้นะถูกแล้วดักไว้นะถูกแล้วใครจะยอมให้คนเลวถ้าคุณจะกล่าวหาว่าลุงตู่วางกับดักนั่นก็ต้องยอมรับว่าลุงตู่ฉลาดจริงๆคนวางกับดักเรื่องนี้เป็นคนคิดดีกับประเทศไทยป้องกันภัยให้ประเทศนี้นี่สิที่คนไทยต้องการนี่สิเขาถึงได้เรียกว่าปฏิวัติไม่เสียของเอาละครับหลังการชมแล้วครับผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากดาวทิกตอกท่านนี้ครับผมนะฮะชื่อคุณอิสราด้วยนะครับผมนะก็เขาก็ออกมาทำคลิปนะฮะเกี่ยวเรื่องราวของการบ้านการเมืองเขาก็ถูกขู่นะฮะเขาก็ถูกข่มขู่ครับกับติ่งของคุณทักษิณแล้วกันนะครับเขาออกมาทำคลิปครั้งนึงครับว่าเขาถูกติ่งของทักษิณนั้นโทรมาข่มขู่ว่าให้เลิกทำคลิปโจมตีพรรคเพื่อไทยนะฮะไม่งั้นจะไม่เห็นหัวจะไม่มีเงาหัวประมาณนั้นสิ่งนี้ครับมันเป็นอะไรที่ว่าแม่เลิกข่มขู่เสียทีครับทุกวันนี้ใครใหญ่ใครโตทุกวันนี้ฮะเจอโลกโซเชียลเข้าไปตายหาหมดแล้วครับนะเอาละครับผมนะเรื่องราวนี้ผมบอกตรงว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องราวเงินดิจิตอลแล้วกันครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนั้นประชาชนจะได้จริงหรือไม่ผมบอกตรงครับรอวันที่14ครับอย่าพึ่งลงทะเบียนนะฮะบอกตรงว่าอย่าพึ่งลงทะเบียนครับรอวันที่14ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสินคดีของเศรษฐานายกเศรษฐาว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่หลังจากที่สว40เสียงนะสวเก่านั้นทิ้งทวนเอาไว้รวบรวมรายชื่อนั้นเพื่อร้องเรียนนายกเศรษฐานะตรงนี้แหละครับถ้าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้ขมักขม้นที่จะลงทะเบียนกันใหญ่โตเลยเพื่ออยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตไม่ต้องรีบผมบอกตรงไม่ต้องรีบเลยนะครับนะรอวันที่15 16นี้ค่อยลงถ้าเศรษฐานั้นรอดนะฮะถ้าเศรษฐารอดก็ดีไปแต่ถ้าเศรษฐาไม่รอดครม.ชุดใหม่ต้องมาประจำนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องมาประจำคุณคิดดูครับว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่สมมติว่าเป็นอนุทินเป็นลุงป้อมนะสมมตินะครับใครสักคนก็ตามเขาจะนำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้ไปต่อหรือไม่ไม่มีทางผมบอกตรงๆว่าไม่มีทางอย่างแน่นอนเพราะว่าโครงการนี้มันยังไม่มีเงินไม่รู้จะหาเงินมาจากที่ใดนะครับเขาไม่เอามาสานต่อแน่นอนนะครับดังนั้นความผิดจะไม่อยู่กับรัฐบาลชุดใหม่นะทักษิณฉลาดด้วยการที่ว่าทักษิณรู้ว่าเศรษฐาอาจจะไปไม่ได้แล้วให้ประชาชนมันลงไปก่อนแล้วกันให้ประชาชนลงไปก่อน50กว่าล้านเสียงเนี่ยลงไปก่อนนะฮะได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้เหมือนพยายามที่จะปิดงานให้ได้เหมือนจะปิดงานแต่ทักษิณสมมติว่าเศรษฐากระเด็นเนี่ยทักษิณก็โอเคโครงการนี้มันไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของเรานะไม่ใช่ความผิดของพรรคเพื่อไทยนะนี่คือทักษิณเขาคิดเอาไว้แบบนี้ครับท่านผู้ชมนะเอาละข้อมูลของเราใครที่ลงไปแล้วก็ระมัดระวังเรื่องราวของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้ระบาดเป็นอย่างหนักนะครับระบาดจริงๆดังนั้นก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะฮะใครมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านนะครับมีลูกมีหลานดูแลด้วยครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันจะใช้จุดอ่อนตรงนี้นะอ้างเรื่องราวของยินดีด้วยท่านคือผู้ที่ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะทำยังไงครับต้องกดลิงก์นั้นกดลิงก์นี้หรือโอนเงินไปก่อน 7,000 แล้วอีก5นาทีจะได้เงินหมื่นกลับมาเป็นเงินสดนี่แหละครับท่านผู้ชมแหมมันมาทุกรูปแบบครับขอบคุณมากที่รับชมมาในวันข่าวรู้ตรงรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ